าหลายสิบปีแล้วเข้าใจปัญหารู้ปัญหานะครับแล้วก็มีประสบการณ์นะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับอย่าลังเลครับวันที่3มีนาคมนี้เนี่ยนะครับพวกเรานะครับThank you.